สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับชาวแอดไนท์วาไรตี้ภาคกูรูปะทะตัวเกรียนวันนี้พามาใกล้ๆดิเอ็มควาเทียครับด้านในมีของอร่อยเป็นอาหารซีฟู้ดด้วยอย่าโกหกนะไม่โกหกครับไปกันเลยครับไปไอเชฟครับไป1 2 3 4ร้าน The Dog by ธรรมชาติซีฟู้ดที่จริงแล้วก็เป็นของธรรมชาติซีฟู้ดผู้นำเข้าอาหารทะเลชั้นนำอันดับต้นๆของประเทศไทยนั่นเองครับที่ได้ผันมาเปิดตัวร้านอาหารทะเลคอนเซ็ปต์ใหม่มาแรงเอาใจวัยรุ่นด้วยวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากทั่วโลกเลยล่ะครับนี่เข้ามาไดดีเอ็มควาเทียนะฮะผมไม่ได้มาเชฟมาแบบว่ามาช้อปปิ้งนะเอาแล้วมาทำไมผมพามากินครับอาหารที่เรียกว่าเป็นซีฟู้ดบาร์ระดับไฮเอ็นครับไฮเอ็นถูกต้องครับไฮเอ็นคืออะไรไฮเอ็นคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับไฮเอ็นคืออะไรครับเชฟระดับเกรดพรีเมียมอย่างดีเลยเนี่ยนะระดับเกรดพรีเมียมอย่างดีน่าจะใช่นั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้ครับเราเดินมานี่ครับอยู่ด้านหน้าของเรานี่เลย The Dog Seafood Market and Bistro ถูกต้องครับโลโก้เขาเห็นเลยฮะว่าตัว O นะครับจะเป็นหอยหอยนางรมหอยนางรมมานี่ครับเชฟครับหอยครับผมสวัสดีครับหอยอุ้ยเชฟหอยเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยมีหอยหลากหลายเลยอะแล้วตายแล้วเชฟรู้จักสักหอยนึงไหมอะเชฟไม่แน่ใจไม่ค่อยชินกับหอยด้วยเนี่ยมีอะไรช่วยไหมคะเอ้าสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับผมค่ะพี่ช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะชื่ออีหลานนะคะก็ดูแลที่ร้าน The Dog ค่ะนี่คือหอยนางรมของทางร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่อีหลานครับแนะนำเรานิดนึงได้ไหมครับชอบรสชาติแบบไหนผมชอบแบบว่ารสชาติมันอร่อยครับพี่เด็ดๆตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยต้องเป็นกาเลเกอร์นะคะตัวนี้พันมาจากไทยแลนด์แล้วก็เป็นที่เดียวที่เรามีก็คือที่เราเท่านั้นนะคะครับอันนี้คือฝ่ามืออันนี้คือหอยถูกต้องโอ้โหเกือบได้เท่าฝ่ามือเลยนะรับรองว่ารสชาติเนี่ยคือต้องติดใจชอบนี่เห็นผมเห็นป้ายเขาบอกว่า Best Seller นะครับตัวนี้ค่ะนี่คือหอยจีลาโดจากฝรั่งเศสค่ะอยากทานเลยไหมอยากทานเลยครับเพราะตอนนี้หอยเต็มไม้เต็มมือผมไปหมดแล้วครับตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวมาให้ผู้จัดการร้านนะคะดูแลให้เลยค่ะขอบคุณพี่ยี่ลาขอบคุณครับขอบคุณครับผมอยากกินแล้วครับพอผมไม่ให้ผมไปดีกว่าผมไปดีกว่าเชฟจะแย่งผมค่ะนี่คือผู้จัดการร้านของเรานะครับเชฟครับครับผมผู้จัดการชื่ออะไรครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับอินทิราค่ะชื่ออินทิราตัวอินทิราครับชื่อเล่นครับชื่อองอิงค่ะองอิงโอเคครับพี่องอิงครับผมอยากจะกินหอยครับต้องทำยังไงฮะก็อย่างแรกก็ต้องพริกก่อนค่ะพริกเหรอฮะค่ะอ๋อนี่คือจับผิดมาตลอดเลยจับผิดค่ะจับหอยผิดค่ะอ๋อจับหอยผิดโอ้โหจะมีอุปกรณ์ก็คือมีดใช่อุปกรณ์อันนี้คือเอาไว้สำหรับเปลือกอย่างเดียวเลยเปลือกก็คือที่ง่ายๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการงัดหอยกันนะฮะเราก็ใช้เนี่ยค่ะเป็นมีปลายมีดแล้วก็งัดต่อไปนี่ตอนแรกผมคิดว่าแบบเหมือนหอยทั่วไปที่แบบงัดปั๊บกินได้ปุ๊บเลยแล้วเหมือนหอยแครงหอยแมงคู่ไม่ไม่ไม่ครับผมลองเลยฮะลองเลยฮะโอเคครับมันจะมีการยังไงครับการก็คือมีเลมิก้าหรือว่าถ้าแบบธรรมดาแบบรับรองรสชาติก็คือบีบเลมอนใส่นิดนึงโอเคได้ครับหอยเต็มปากเป็นไงคะมีความสดมากเพราะว่ามันหวานอ่ะเขาบอกว่าถ้าหอยยิ่งสดต้องยิ่งหวานมีตัวไหนชนิดไหนพันธุ์ไหนที่แบบสำหรับมือใหม่หัดสดมั้งไหมครับตัวนี้คือมามาโตะค่ะมามาโตะคือตัวนี้ยากนะคะโอเคสดปาเป็นไงคะเป็นไงครับเชฟทานง่ายค่ะตัวนี้ทานง่ายใช่มันนุ่มแล้วมันตัวเล็กพอดีคำนะคะมันไม่มันกลิ่นมันไม่แรงมากแล้วเราประกอบกับไอ้พวกใช่ตัวนี้จะเข้ากันมันจะเข้ากันลงตัวสุดยอดจริงๆร้านนี้แต่ว่าร้านนี้ครับไม่ได้มีดีเพียงแค่หอยยังมีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นั่นคือเมนูอะไรเรายังไม่บอกแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณพี่องค์เองก่อนขอบคุณมากครับพี่องค์ขอบคุณครับเมนูครับวันนี้ที่ผมและเชฟจะได้กินครับคือเมนูอะไรครับ Lobster and Truffle ครับผม Lobster and Truffle คืออะไรครับเชฟร้าน The Dog by ธรรมชาติซีฟู้ดที่ได้ผันมาเปิดตัวร้านอาหารทะเลคอนเซ็ปต์ใหม่มาแรงเอาใจวัยรุ่นด้วยวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากทั่วโลกเลยล่ะครับ Surprise a big surprise in our vacation and very special because we traveled from we traveled all around the world butNever seen a restaurant like this in a supermarket. Yes, I like seafood very much. Everybody likes yes. seafood. Yeah. And how about this oyster in this restaurant?
Very fresh. I think this is a very important thing. And we can pick up many kinds of oyster, like all over the world. Yes, we love it very much. กลับเข้าสู่แอดไนท์วาไรตี้ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมกับเชฟอยู่กันที่หน้าตู้ของล็อบสเตอร์โอ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแสดงว่าวันนี้ครับเราจะได้กินล็อบสเตอร์กันใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนแล้วตอนนี้เราอยู่กับเชฟเชฟโอครับสวัสดีครับเชฟโอสวัสดีครับเมนูครับวันนี้ที่ผมและเชฟจะได้กินครับคือเมนูอะไรครับล็อบสเตอร์แอนด์เทสทรัฟเฟิลครับผมล็อบสเตอร์แอนด์ทรัฟเฟิลคืออะไรครับเชฟก็เรารู้จักล็อบสเตอร์แล้วใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในครัวว่าทรัฟเฟิลเนี่ยคืออะไรทรัฟเฟิลคืออะไรนั่นน่ะสิเดี๋ยวเรามารู้กันแต่ตอนนี้เราต้องจับก่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับวิธีการจับยังไงครับเชฟโอ้ดีครับโอ้โหจับที่หลังมันจับเบาๆเนาะจับเบาๆครับอย่าให้เขาตื่นตัวใช่วันนี้คือเขาโดนมัดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับตอนนี้ผมได้ล็อบสเตอร์ตัวใหญ่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันในครัวกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับไปตอนนี้เราได้ล็อบสเตอร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วไหนล่ะครับทรัฟเฟิลตัวนี้จะเป็นตัวเห็ดทรัฟเฟิลครับผมนี่ครับคือชื่อของพันธุ์ของเห็ดมั้งถูกต้องงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับเมนูนี้ครับผมมาเชฟเริ่มต้นยังไงฮะอ๋อก็เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มฆ่าล็อบสเตอร์ใช่ครับผมแต่ว่าทีนี้คือเราไม่อยากฆ่าออกอากาศเพราะไปดูเป็นภาพที่แบบว่าถ้ารุนสักเกินไปเราไม่ขอใจแล้วนะครับมาทางด้านนู้นเลยดีกว่าเอามาเลยครับเชฟครับเอามาเลยหลังจากฆ่าเสร็จแล้วก็จะผ่าต้องผัดก่อนเลยเอาเลยครับทำเลยทุบกล้ามออกครับผมเราก็มูฟจากทางด้านนู้นมาตรงนี้นะครับเราจะมาผัดกันละขั้นตอนแรกครับเชฟทำอะไรกันก่อนเลยก็ตั้งเตาต่อไปเราก็จะเอากุ้งที่เรานึ่งไว้อะครับที่กุ้งนึ่งใช่ที่มันยังไม่สุกดีมากหลังจากนั้นเราก็จะเอามาย่างครับอันนี้คือเป็นการเบิร์นใช่ครับเพื่อให้มันได้กลิ่นหอมของกุ้งจากตัวกุ้งเราจะใส่เกลือวายครับผมเป็นวายขาววายขาวนะครับอันนี้ต้องใส่จานใส่จานอันนี้พักเอาไว้ก่อนอันนี้คือพักไว้ก่อนนะครับผมใช้ผัดกับเส้นเส้นที่ใช้เป็นเส้นอะไรนะครับอันนี้เป็นเส้นลินจินี่ครับผมลินอะไรนะครับลินกุยนี่ลินกุยนี่นี่ไม่หมดพระเอกของเราหมดเลยครับไม่หมดครับไม่หมดประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาจานใส่กุ้งผมถือจานมาให้เลยโอ้โหนี่ต้องหมุนด้วยต้องหมุนด้วยต้องหมุนด้วยฮะจะได้สวยงามไงเสิร์ฟสวยงามทุกคนเรากินด้วยตาก่อนอ๋อผมไม่ไหวแล้วฮะฟ้าวไหลโอ้เชฟใครไปทนไหวเห็นขนาดนี้อันนี้คือโรยอะไรฮะพริกไทยพริกไทยตกแต่งนิดนึงไปดีกว่าเสียเวลาขอบคุณมากครับเชฟครับขอบคุณครับไปไปเชฟไปมาแล้วนี่เมนูของเราในวันนี้ครับเชฟครับมาผมขอลุยก่อนเลยนะเดี๋ยวก่อนนะครับผมยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะได้ทานวันนี้นะครับที่ผมยังทานไม่ได้เลยครับครับงั้นเริ่มเลยนะครับแล้วยังเหลือขั้นตอนในการที่เราจะต้องสโมกคือทำอะไรครับเพิ่มความหอมให้กับเมนูอาหารจานนี้นะครับสุดยอดมากนี่คือแล้วก็เป็นควันอยู่อย่างนี้ใช่ครับแล้วเราจะได้กินเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บรอสักพักนึงเพื่อที่ให้กลิ่นมันเข้าไปในเนื้อกุ้งแล้วก็เส้นเฮ้ยกินไหมโอ้ออกมากินแบบหอมมากเลยอ่ะพร้อมนะครับผมพร้อมครับโอเคพร้อมครับมาโอ้โหต้องคนด้วยมันจะได้ออกกระจายโอ้โหเอฟเฟกต์แบบประมาณสุดยอดผมอิฟเห็ดไว้ก่อนอิฟเห็ดไว้ก่อนนะโอเคเก็บไว้อันนี้คือเราต้องใช้ซ่อมหมุนเอาซ่อมหมุนหมุนเอาแบบนี้คือผมเข้าใจนะไม่ค่อยชินใช่ป่ะปกติใช้มือเลยใช้แฮะลองกินอ่ะชิมแต่เส้นก่อนเสร็จแล้วตักเนื้อนิดนึงโอ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะเฮฟครับโอ้เฮฟครับเฮฟน่ากินไหมเอาเลยเต็มที่โอ้โหด้วยห้างยาฟินนะฮะสุดยอดสุดยอดนะฮะสุดโกยเป็นไงครับเชฟโอ้ my god กินปะเฮ้ยมันอร่อยหยุดอันนี้กินเข้าไปแล้วยังไม่เคี้ยวเลยเนี่ยต้องกินพร้อมกับเส้นด้วยมันเหมือนเนื้อปูอ่ะเชฟตรงกล้ามมันน่ะก็หลับเส้นเป็นกุ้งตัวใหญ่เนื้อจะเค็มๆนะเอาไปจี่ด้วยเดี๋ยวหยุดก่อนให้กินนี่ก่อน
ครับผมทำให้เชฟสบายใจตอนที่เข้าไปทำเมื่อกี้เนี้ยครับเห็นเชฟเขาใส่เครื่องปรุงนู่นนี่นั่นแล้วก็คือใส่ไวน์ใส่ไวน์ขาวลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าแต่คือถ้าเป็นทอนนะเขาจะใส่น้ำต้มเส้นเพราะเวลาต้มเส้นอ่ะเราต้องใส่เกลือลงไปด้วยแล้วในน้ำต้มเส้นเนี่ยมันจะมีแป้งที่จากเส้นเนี่ยหลุดออกมามันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมกว่าเดิมอีกเปิดคอของกินน้ำก่อนนะเอาไว้ล้างมือวันนี้น้ำล้างมือน้ำล้างมือเนี่ยอะไรไม่ล้างมือให้ทอดอ่ะกินได้โอ้จะมาเหรอดีนะมาเชฟถ้าผมมาคนเดียวนี่ผมหมดแล้วนะล้างมือโอ้โหขอบอกเลยครับว่าน่ากินสุดๆไปเลยแล้วครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากมาทานอาหารทะเลอร่อยๆแบบนี้สามารถมาได้เลยครับที่นี่ The Dog by ธรรมชาติซีฟู้ดตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า DM Quartier โซนกรูเม่ครับ